าแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอั่นจากอุ้ยอั่นโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลือกความคุ้มค่าเลือกมิตซูชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้มากับเรื่องร้อนๆทางการเมืองศึกซักฟอกจบไปแล้วนะครับแต่3ป.กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่จบและมีแนวโน้มว่าจะหนักไปเรื่อยๆผลคะแนนออกมาสะท้อนว่า3ป.แตกรัฐบาลลาวครับคะแนนที่โหวตเมื่อเช้าวันนี้ครับผ่านแต่ไม่ฉลุยเพราะว่าเห็นนะฮะคะแนน3ปอไม่เท่ากันและมีนัยยะที่วันนี้อย่าพลาดนะฮะอย่าไปไหนไปไหนไม่ได้เลยเหรอเราจะยี่ให้ฟังว่าทำไม3ปอแตกแต่ที่ผมไม่เข้าใจเอาภาพ2คนนั้นมาทำไมทั้งคุณจุรินทร์และคุณวราวุฒิคุณท็อปเนี่ยอันนี้มันหลังจากโหวตไปแล้วเนี่ยมันต้องพูดคุยกันลงรายละเอียดเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะชำแหละให้เห็นว่าทำไมรัฐบาลเราครับครับนี่คือเนชั่นสุดากับ3ปอที่จะวิเคราะห์เจาะลึกถึงที่มาที่ไปของผลพวงจากซักฟอกนะครับแล้วก่อนลงคะแนนเมื่อคืนได้ข่าวว่าคึกคักเหรอเขามันดักป้นกันนะบอกว่าก่อนจะไปผลคะแนนเนี่ยรู้คะแนนล่วงหน้ากันเลยเพราะมีขบวนการดักป้นกล้วยกันเหรอกล้วยเท่าไหร่ดักปล้นกันกลางทางดักป้นคือตั้งด่านตั้งด่านดักรีดกล้วยกันรีดกล้วยกันแบบว่าตอนนี้เขาบอกว่าเป็นยังไงประมาณเท่าไหร่ลิงตัวเล็กลิงตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยให้กล้วยกันขั้นต่ำ 3.5 หวีโอ้อันนั้นคือค่าเฉลี่ยขั้นต่ำขั้นสูงบางคนเนี่ยนะมีความลิงบางตัวมีความสามารถได้ถึง5สามารถ ถึง5สามารถรับประทานกล้วยได้5โอ้มีฤาษีบางคนเป็นรัฐมนตรีต้องไปเติมออนท็อปพิเศษครับเมื่อคืนตอนเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนไปเติมผมได้ข่าวว่าเติมครึ่งหวีจริงไหม ผมก็ได้ยินว่าครึ่งหวีแล้วคนที่ไปเติมให้นะฮะเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นคนไปเติมให้เป็นแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงตุ๊ตู้ต้องตามมาดูครับคนที่คนที่คือเนื่องจากว่าพรรคเล็กเนี่ยคูฟอดฟอดว่าจะไม่ลงมติไว้วางใจ2คนแต่สุดท้าย2คนนั้นลงเรียบและแน่นอนหัวใจสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่พรรคเล็กหัวใจสุดท้ายของปัญหาที่ทำให้3ปอแตกและรัฐบาลลาวก็คือเสียงในพลังประชารัฐและก็เสียงในพรรคร่วมด้วยกันครับมาดูผลคะแนนก่อนนะครับคะแนนไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยไม่ต้องสาธยายใครได้มากสุดพี่ช้างคนที่ได้มากที่สุดไว้วางใจนะครับสุดคือลุงป้อมโอ้โห268แสดงถึงอะไรครับลุงป้อมไว้วางใจสูงสุด268แสดงว่าบารมีลุงป๊อกลุงป้อมสุดยอดที่สุดคนที่ได้ไว้วางใจน้อยสุดก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นี่เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์เพราะอะไรในคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดนะครับเวียงอยู่แค่หนึ่งก็คือเขาบอกว่าคราวนี้พรรคประชาธิปัตย์เป็นเอกภาพนะมีหนึ่งเสียงที่จะไม่ได้ลงสสในนามพรรคประชาธิปัตย์คืออันวาสาและตานีแต่ไม่ไว้วางใจสูงถึง207เนี่ยไอ้207มันมาจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนี่ไงและมันมีพรรคร่วมรัฐบาลเบี้ยวหลุดนะงดออกเสียงด้วยครับ241ใช่ไหมครับที่หายไป3เนี่ยงดออกเสียงไงก็ต้องเช็คบินกัน3เสียงใช่ใช่เท่ากับคุณจุติไหมถูกกันถูกว่าเนี่ยถ้าดูนะครับสูงสุดของคนอื่นที่งดออกเสียงคือ20เสียงครับครับอันนี้ไปเติมงดออกเสียงของคุณจุรินทร์อีก3เสียง23โอ้โหมันมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งงดออกเสียงคุณจุตินั่นคือพรรคชาติไทยพัฒนาเดี๋ยวไปดูให้เห็นนะครับว่าคนได้รับไว้วางใจสูงสุดและต่ำสุดแล้วเนี่ยแต่คนได้รับคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมากสุดมากสุดคือลุงป๊อกนี่212เสียง
มันไม่แตกได้ยังไงเอาใหม่ที่พี่ช้างไล่เลียงที่ปอประวิตรไม่ไว้วางใจเท่าไหร่นะปอปอก่อนสูงสุดนะ212และปอประวิตรเนี่ยได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจต่ำสุดคือ193เสียงไปปอประยุทธ์สิปอประยุทธ์เนี่ยได้รับคะแนนไว้วางใจ256ดูแถวนี้ดูแถวนี้212 193 206คือ3ปอได้คะแนนไม่เท่ากันพี่ใหญ่ได้มากสุดน้องเล็กได้รองลงมาเมื่อเห็นคะแนนนี้เลยเป็นบทสรุปว่าทำไม3ปอแตกเดี๋ยวค่อยมาขยายกันครับผมได้ยินเป็นว่าเพราะคะแนนแบบเนี้ยเลยทำให้มีการพูดคุยกันใน3ปอเช่นเดียวกันนี่ของท่านนายกวิโอนายกรัฐมนตรีไว้วางใจ256ครับไม่ไว้วางใจ206เมื่อกี้มากกว่าพี่ป๊อกเท่าไหร่นะก็ประมาณ11เสียงดูดิเสียง11เสียงเนี่ยแต่ว่าของนายกเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มากสุดไม่ได้ที่2ที่3แต่ไม่เป็นประเด็นค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยที่โอเคนะดูท่านต่อไปท่านต่อไปว่าคะแนนเป็นไงท่านนี้แหละครับที่บอกว่าไว้วางใจสูงสุด268ไม่ไว้วางใจต่ำสุด193งดออกเสียง11ครับท่านปอประวิตรเนี่ยใช้เวลาในการใช้เวลาในการชี้แจงน้อยกว่า2ปอแล้วก็ตอนชี้แจงก็บอกว่าอย่ามาหาว่าผมทำปฏิวัตินี่คนนี้ทำใช้เวลาในการชี้แจงน้อยกว่า2ปอแต่ได้คะแนนมากที่สุดออกในเรื่องเดียวคุณจำพลเอกประวิตรอภิปรายไหมชี้แจงในสภาไหมก่อนนู้นนะไม่รอบนี้ผมมีเพื่อนดีไงผมจำประโยคเดียวผมไม่ได้คนปฏิวัติคนนี้แต่ถ้าการชี้แจงครั้งก่อนยังคลาสสิกอยู่ครับที่พูดมาทั้งหมดไม่จริงไม่จริงแล้วก็นั่งลงไม่ได้คะแนนมากคนนี้แหละครับเป็นปัญหาล่ะในพี่น้อง3ปอดูตรงนี้ครับไว้วางใจ245ยังไม่ใช่ต่ำสุดนะไม่ไว้วางใจ212สูงสุดใช่นี่ไงไม่ไว้วางใจมากที่สุดและในบรรดาที่ไม่ไว้วางใจนั้นมีจากพรรคพลังประชารัฐด้วยนี่ไงคือ212เนี่ยมันจะอัปเตอร์ช็อคไปสู่ที่กระแสก่อนหน้านี้เรื่องปรับครม.แน่นอนห้องยังไงเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆดูดีๆนะ212นะสูงที่สุดจากการไม่ไว้วางใจคุณจุลินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยไม่ไว้วางใจต่ำสุดแล้วก็ไว้วางใจไว้วางใจไม่ธรรมดาอันนี้นะไว้วางใจ241ไม่ไว้วางใจ206ออกเสียงมากที่สุดเพราะมันมีพรรคร่วมรัฐบาล3เสียงคือพรรคชาติไทยพัฒนางดออกเสียงนี่ไงนี่ไงจึงเป็นปมที่บอกว่ารัฐบาลน่ะจะลาวแต่ลาวยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในรายละเอียดครับได้ข่าวว่าอย่างนี้นะประชาธิปัตย์ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมและจะทวงถามลุงตู่ลุงป้อมว่าอยู่กันได้ไหมอย่างเงี้ยในรัฐบาลมันต้องมีมารยาทใช่ไหมถูกต้องลืมว่าพักวันนี้ทวงหรือยังหรือว่าต้องรอวันอังคารต้องรอประชุมร่วมกันโอ้โหนี่หน้ากันถามเลยให้บันทึกให้ไม่ต้องบันทึกอาจจะนอกรอบหรืออะไรเงี้ยเพราะเจอหน้าพร้อมๆกันจะถามแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยไม่มีมารยาทอย่างนี้จะอยู่ร่วมรัฐบาลกันได้ยังไงไปดูคะแนนคนนี้จากภูมิใจไทยนี่เสียงก็แน่นอนมากเลยนะไว้วางใจ264ครับไม่ไว้วางใจ205วันนี้เขาได้รองแชมป์รองแชมป์รองจากลุงป้อมรองจากลุงป้อมคือทั้งลุงป้อมแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยมีเสียงจากเพื่อไทยและก้าวไกลมาช่วย12เสียง12งูเห่าครับมาช่วยทั้งคุณอนุทินและก็ลุงป้อมคุณศักดิ์สยามและคุณศักดิ์สยามพูดง่ายๆคือเสียงงูเห่าทั้งหมดสยามก็ได้น้อยกว่าคุณอนุทินไป2เสียงถูกต้องครับพูดง่ายๆเสียงงูเห่าทั้งหมดที่ถือครองอยู่ช่วยทั้งหมดรอบนี้ครับ3คน1ลุงตู่อนุทิน2ศักดิ์สยาม3ลุงป้อมแล้วเขาไม่แบ่งมาช่วยลุงตู่เลยเหรอมีโผล่ไปที่นายกสัก3คนว่าไปเป็นขบวนกองทัพงูเห่า12ตัวไม่เลือกฉกไม่สั่งใช่ไหม12เนี่ยมา3คนนี้อ้าวรัฐมนตรีดีเอสซึ่งอ่อนไหวที่สุดก่อนหน้านี้ก็ว่าพลังหญิงจะโหวตคว่ำบ้างคนนู้นจะโหวตคว่ำบ้างสุดท้ายไม่มีคะแนนออกมาก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดครับไว้วางใจ249ไม่ไว้วางใจ205และที่น่าในสัดส่วนและที่น่าสนใจคือพลังหญิงคุณการกนิษฐ์คุณการกนิษฐ์โหวตไว้วางใจด้วยโหวตไว้วางใจไว้วางใจครับนั่นนะอย่าไปอ้างนะพลังหญิงอะไรเงี้ยเออยาเขายังไว้วางใจคนต่อไปคุณจุติไกรฤกษ์
คนที่อ่อนไหวที่สุดในประชาธิปัตย์ครับได้เสียง244เหนือกว่าคนที่หลายคนลุ้นเหนือกว่าหัวหน้าพรรคใช่นี่กระดับแบบมีพลังฮึดนะ244นะพลังฮึดนะนี่นี่คุณจุติมีคนไปดักปล้นเปล่าคนดักปล้นนะครับนอนคุณจุตินอนดึกไหมก็คนอื่นเนี่ยไม่เป็นประเด็นครับอย่างที่บอกนะครับประเด็นมันอยู่ที่3ปอละครับคุณต่อไปคุณต่อไปครับคุณจุติเสร็จแล้วยังมีคุณจุติแล้วไปดูอีกคนได้ไหมมีคุณสันติไหมคนนี้ดร.สันติพร้อมพัฒน์ดร.สันติถูกขู่บังคับบอกว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนที่สุดได้เท่าเสียโอ2สิวุฒิเลยนะ249ไม่ไว้วางใจ204คุณสันติมีคนไปดักปล้นกล้วยไหมดูหน้าซีดๆอยู่นะซีดๆต้องขายกล้วยไปหลายสวนรัฐมนตรีช่วยต่อไปกล้วยเยอะคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์246นี่ไว้วางใจครับไม่ไว้วางใจ206อยู่ในกลุ่มก็กลุ่มกันไปก็ไม่เป็นประเด็นคุณต่อไปเป็นประเด็นครับคนนี้ก็เป็นประเด็นครับคุณสุชาติชมกินไว้วางใจตั้ง248เป็นประเด็นตรงไหนก็ค่าเฉลี่ยไม่ไว้วางใจเท่าไหร่206 208แต่เป็นประเด็นตรงที่พลังประชารัฐ6เสียงไม่ไว้วางใจนี่นี่นะถ้าพลังประชารัฐ6เสียงตรงนี้เป็นยังไงล่ะขึ้นไหมล่ะเป็น254นี่อยู่ในนายกพี่ช้างครับอยู่ในพรรคเดียวกันทำงานด้วยกัน6เสียงไม่ไว้วางใจหรืองดออกเสียงคุณสุชาติชมกลิ่นบอกโหวตสวนเลยและ6เสียงงดออกเสียงลุงป๊อกมันจะทำงานกันยังไงอ่ะนั่นคือคะแนนในสภาแล้วก็มีการจัดทำแบบก็เรียกคะแนนคู่ขนานโหวตคู่ขนานแล้วก็ดูใกล้เคียงส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจหมดแล้วครับถูกต้องครับประชาชนก็โหวตกันโหวตกันแล้วลุงตู่เนี่ยไม่ไว้วางใจถึง 500,000 กว่าลุงไม่วางใจแค่ 15,000 อ้าวลุงป๊อกอ่ะป้อมลุงป้อมก่อนป้อมลุงป้อมเนี่ยไม่ไว้วางใจมากกว่าลุงตู่อีกนะแต่ไว้วางใจน้อยกว่าไว้วางใจน้อยกว่าเห็นยังสวนทางไหมสวนทางจากโหวตสภาไหมโหวตสวนทางเลยลุงป๊อกก็พอๆลุงตู่ลุงพอๆลุงตู่ไว้วางใจเยอะไม่ไว้วางใจเยอะกว่าด้วยใช่ใช่อ้าวจุรินคุณจุรินไว้วางใจ507ครับไว้วางใจ17,000ก็เฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็ไว้วางใจมากกว่าลุงป้อมคุณอนุทินก็พอๆกับคุณจุรินคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็พอๆกับคุณจุรินและคุณอนุทินคุณชัยวุฒิก็พอๆกันคุณศักดิ์สยามไว้วางใจน้อยมากนะไว้น้อยคุณศักดิ์สยามนี่ไม่ไว้วางใจ 500,000 กับ 8,000 นะเท่ากับลุงตู่แต่ไม่ไว้วางใจ16,000น้อยไว้วางใจแค่16,000น้อยๆโอ้น้อยๆๆตรงนี้น้อยคือฝั่งภาคประชาชนนะฝั่งของผมไม่ๆคนที่น้อยสุดนี่น่าจะเป็นลุงป้อมลุงป้อมน้อยสุดศักดิ์สยามอันดับ2อันดับ2อนุทินอันดับ3มั้ยเดี๋ยวอนุทินอันดับ3อันดับ3ครับก็แต่ว่าในสภาเนี่ยลุงป้อมได้รับเสียงไว้วางใจมากสุดไม่ไว้วางใจน้อยสุดแต่ภาคประชาชนกันภาคประชาชนไว้วางใจน้อยสุดครับนี่คือการโหวตของภาคประชาชนเมื่อกี้เกิดแล้วนี่ไงนี่ไงคุณชัยวุฒิพี่โอชัยวุฒิเป็นไงล่ะคุณการกันนี้บอกว่าการอภิปรายครั้งนี้ของกรณีของคุณชัยวุฒิเนี่ยการมองว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวดูที่งานแล้วเขาก็บอกดูที่โหวตเนี่ยโหวตไม่เห็นด้วยยติไงเดี๋ยวเองนี่ไงนี่ไงการโหวตไม่เห็นด้วยยติคือไว้วางใจเออบอกว่าเธอจะทำหน้าที่ในฐานะแม่ของลูกที่ดีครับนี่คือเห็นตัวเลขคะแนนการโหวตที่ผ่านมาครับประเมินผลของการถล่มเป็นไง3ปอที่ผ่านมา3ปอ1คือถ้าคะแนนแบบนี้เราบอกได้แล้วตอบโจทย์นี่แหละรถไฟค้านตอนแรกบอกจะถล่ม3ปอเป็นหลักไงจะคิวอยู่หลังสุดท้ายไม่ได้เลยทำลายความชอบธรรมทำลายความชอบธรรมสะใจไหมสะใจสะใจบ้างได้ประเด็นความรับผิดชอบในคนรัฐประหารยอมรับตรงๆไหมลุงป้อมบอกไงโหแต่ลุงป้อมก็ผมพูดตรงๆนะไม่น่าไปชี้เลยใช่ไหมก็อยู่ใกล้ๆก็เล่นกับน้องบ้างใช่ใช่มันไม่ใช่ทีเล่นทีจริงในสภาแบบนี้ฝ่ายค้านบอกว่าจัด3ปอไว้หลังเพื่อที่จะจัดการเด็ดขาดก็ได้มาหน้าข้อนี่แหละครับได้ประเด็นเรื่องการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวนี่ผมได้อยู่ตอกย้ำยุติธรรมที่ไม่ท่ำเทียมอันนี้ของนาฬิกาแล้วมาพูดอีกทีนึงตอกย้ำการรวบอำนาจการคิดแบบทหารอันนี้ใช่ถูกต้องครับได้อันนี้ที่เขาได้ที่เขาได้แต่ไม่ได้ก็คือว่าผลสำเร็จในการจะคว่ำไม่ได้ซึ่งคะแนนอันนี้ก็รู้ก่อนล่วงหน้าแล้วแหละว่าคว่ำเนี่ย239ค่อนข้างยากเพราะว่าผู้นำฝ่ายค้านบอกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเปิดยติครับบอกว่าอาจจะล้มไม่ได้แต่ไปเจอในสนามเลือกตั้งนั่นไงผลเหล่านี้ที่เขาจะได้เ
พราะต้องดูต่อไปว่าเมื่อสู่สนามเลือกตั้งเขาเป็นยังไงแต่คะแนนเหล่านี้อย่างที่บอกคือล้มรัฐบาลไม่ได้แต่ผลคะแนนที่ออกมานั้นมันเกิดสนิมเนื้อในตนไหมพี่โอแน่นอนปัญหาตัวเลขที่บอกแล้วเนี่ยสามปอเนี่ยดูท่าจะแตกกลมเกลียวกันลำบากแล้วรัฐบาลอย่างที่บอกคือแนวโน้มที่จะล้าววันอังคารนี้เขาจะเคลียร์ยังไงพลเอกประยุทธ์จะจัดการสามปอมาคุยกันมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งเพราะเบรกหน้าทำไมสามปอถึงล้าวลึกครับเจอกันครับโครงการแผ่นดินทอง12แยกสวนสัตว์โคราชมทสประตู2ให้หนักจัดเต็มอาคารพาณิชย์3ชั้น4ห้องนอน5ห้องน้ำเหลือจำนวนจำกัดรีบจองด่วนราคาลดสุดๆศูนย์รวมการค้าแห่งใหม่ของชาวโคราชหมดแล้วหมดเลยสอบถามเพิ่มเติมโทร0909 0909 03หรือ0888 777 666